ลินทิพรเผย100วันผลงานรัฐบาลเศรษฐามากมายเตือนทุกฝ่ายอย่าด้อยค่าลินทิพรเผย100วันผลงานรัฐบาลเศรษฐามากมายเตือนทุกฝ่ายอย่าด้อยค่าชี้การเมืองใหม่ต้องสร้างสรรค์ไม่สร้างซีนเมื่อวันที่16ธันวาคมนางสาวลินทิพรวรินทร์วัชรโรจน์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยพท.กล่าวถึงผลงานการทำงานของรัฐบาลในรอบ100วันภายใต้การนำของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีว่าได้ทำให้เห็นการบริหารประเทศและการกระตุ้นเศรษฐกิจตลอดจนการพยายามหารายได้เข้าประเทศอย่างต่อเนื่องเช่นนโยบายฟรีวีซ่าในกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนอินเดียและคาซัคสถานทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาไทยแล้วกว่า24ล้านเฉลี่ยวันละ 900,000 คนต่อวันเกิดเม็ดเงินหมุนเวียนจำนวนมากการดึงดูดจากการลงทุนจากต่างประเทศโดยเฉพาะ2บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านไอทีทั้ง Google และ Microsoft ที่จะเข้ามาลงทุน Data Center ในไทยรวมกว่า 200,000 ล้านรวมถึงบริษัทชั้นนำอย่าง Tesla ยังคิดมาลงทุนไทยเพื่อตั้งโรงงาน EV และ Supply Chainสิ่งเหล่านี้ล้วนเกิดจากความพยายามและทำงานหนักของรัฐบาลนางสาวลินทิพรกล่าวว่านอกจากหารายได้รัฐบาลยังดูแลปากท้องพี่น้องประชาชนในอีกหลากหลายมิติไม่ว่าจะเป็นการลดค่าครองชีพตั้งแต่ลดราคาน้ำไฟลดราคาน้ำมันดีเซลเบนซิน20บาทตลอดสายรถไฟฟ้าสายสีม่วงแดงมียอดคนใช้บริการทะลุ 100,000 คนต่อวันมิติสุขภาพฉีดวัคซีน HPV ในเด็กทะลุ1ล้านล้านโดสบัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกโรงพยาบาลของรัฐมิติด้านการเกษตรนอกจากพักหนี้เกษตรกรรายย่อยยังมีมาตรการให้ความช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรปลูกข้าวไร่ละ 1,000 บาทดูแลราคาอ้อย120ต่อตันเจรจาเปิดตลาดการส่งออกเนื้อวัวไทยไปซาอุมิติด้านต่างประเทศเจรจาช่วยเหลือปล่อยตัวประกันไทยในอิสราเอลและเร่งทำข้อตกลง FTA กับประเทศต่างๆเพื่อกระตุ้นการส่งออกมิติสังคมเลิกระบบทาสยุคใหม่ด้วยการแก้ไขหนี้นอกระบบพร้อมผลักดันพ.ร.บ.สมรสเท่าเทียมเข้าสู่สภานางสาวลินทิพรกล่าวอีกว่านี่เป็นเพียงนโยบายบางส่วนที่รัฐบาลภายใต้การนำของพรรคพ.ท.ทำเพื่อพี่น้องประชาชนแต่ด้วยความแตกแยกความเห็นต่างกันในเรื่องของอุดมการณ์เลยทำให้เรื่องดีๆที่รัฐบาลทำกลับไม่ได้รับการชื่นชมสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เป็นเรื่องที่น่ากังวลจึงอยากวอนให้สังคมเข้าใจปัญหาบางเรื่องสะสมมานานอาจต้องใช้เวลาแต่ระยะเวลาแค่4เดือนผลงานยังมีให้เห็นถ้าครบ4ปีประเทศจะเจริญขนาดไหนวันนี้ประเทศต้องเดินหน้า move on มองไปในอนาคตมีเป้าหมายคือความเจริญเติบโตของประเทศอยากให้ทุกฝ่ายมาร่วมกันคิดเสนอทางออกร่วมกันมากกว่าด้อยค่าและควรต้องเคารพในเสียงส่วนใหญ่เพราะการเมืองใหม่ที่แท้จริงต้องสร้างสรรค์ผลงานมากกว่าการเน้นสร้างซีนนางสาวลินทิพรกล่าว ตกใจเหมือนกันเมเฟื่องอารมณ์ตอบเองท้องไม้แฟนๆลั่นเรื่องนี้ต้องถึงโหนกระแสคอมเมนต์สนั่นอีกตกใจเหมือนกันใช้เทคนิคอะไรเสกเด็กเข้าท้องเมเฟื่องอารมณ์ตอบเองท้องไม้แฟนๆลั่นเรื่องนี้ต้องถึงโหนกระแสหลังเจอคนทักเยอะเมเฟื่องอารมณ์หรือเมปฏิดากำเนิดพลอยโพสต์ภาพหลักฐานที่ถูกรุมถามว่าตั้งท้องหรือเปล่าพร้อมทั้งแคปชั่นชี้แจงล่าสุดแล้วว่าคนทักกันมาเยอะว่าท้องไหมบอกเลยนะคะว่าเมไม่ได้ท้องเห็นคลิปนี้ที่พี่เอสุภชัยลงโซเชียลก็ตกใจเช่นกันค่ะว่าใช้เทคนิคอะไรเสกเด็กเข้าท้องเมได้ขนาดนี้อีพี่เอ
แอดเอขีดล่างสุภาชัย1ไม่ได้ท้องงานนี้เพื่อนๆคนบันเทิงคอมเมนต์รัวๆอีโมจิฮาตามตามกันพร้อมคอมเมนต์ถึงเอสุภาชัยอาทิโถ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 พี่เมย์ของน้องโดนที่เอแกง 55,555 พี่เมย์น่ารักจริงค่ะเป็นต้นด้านแฟนคลับแห่แซวอาทิพี่เอแอบบีบหุ่นตัวเองแรงไปนิดไหมคะกำลังจะเม้นว่ายินดีด้วยนะคะดีที่อ่านโพสต์จนจบเรื่องนี้ต้องถึงโหนกระแสต้องพาพี่เอไปออกโหนกระแสเพิ่งไปเจอคลิปนี้เลยค่ะตอนแรกก็แอบตกใจว่าเอคุณเมมีเบบีเพิ่มไหมนะอ่านคอมเมนต์ไปในทิศทางเดียวกันหมดเลยหนูหายสงสัยแล้วพอพี่เมลงบอกพี่เอก็นะตามมาจากในตอๆว่าแม่เมท้องจริงไหมลั่นเลยเป็นต้นอ้ําประกาศลั่นหลังคว้าได้ช่อดอกไม้งานแต่งเมย์เปิดสปอคมาเพื่อนเชียร์กันสนั่นหลังช่วงเช้าเจอหน้าแฟนเก่าเพื่อนเจ้าบ่าวอ้ําประกาศลั่นหลังคว้าได้ช่อดอกไม้งานแต่งเมย์เปิดสปอคมาเพื่อนเชียร์กันสนั่นเป็นงานแต่งที่สนุกสนานชื่นมื่นมากๆตั้งแต่พิธีช่วงเช้าวันวิวาห์เมพิชชนาธกับบิ๊กอัครวัฒน์นักธุรกิจหนุ่มที่ต้องโฟกัสไม่แพ้คู่บ่าวสาวเห็นจะเป็นกลุ่มเพื่อนเจ้าสาวโดยเฉพาะนางเอกซุปตาอ้ําพัชราภาซึ่งนอกจากทำหน้าที่ช่วงเช้ากั้นประตูเงินประตูทองต้องมาเจอแก๊งเพื่อนเจ้าบ่าวที่มีไฮโซพกแฟนเก่าร่วมขบวนอยู่ด้วยสาวอ้ําจัดหนักให้เจ้าบ่าวแจกซองแบบมือเป็นระวิงแล้วยังจัดหนักเพื่อนเจ้าบ่าวที่เต้นยังไงก็ยังไม่ถูกใจอ้ํากระทั่งเอสุภชัยถึงกับลั่นเธอแกล้งเจ้าบ่าวหรือเพื่อนเจ้าบ่าวส่วนช่วงงานฉลองมงคลสมรสอ้ําพัชราภาก็มุ่งมั่นเตรียมรับช่อดอกไม้จากเจ้าสาวถึงขั้นจะถลกชุดสวยกันเลยใส่รองเท้าแตะแล้วแต่งานนี้ทุกคนขอถอยให้อ้ําแล้วก่อนสาวอ้ําจะคว้าช่อดอกไม้ได้แล้วขึ้นไปบนเวทีประกาศลั่นว่าไม่มีแฟนโสดค่ะพร้อมอวยพรสุดซึ้งกับเมว่ามีความสุขมากๆวันนี้เพราะน้องที่เรารู้จักมาตั้งแต่เด็กได้มีวันนี้ฝากดูแลน้องให้ดีห้ามขัดใจเพื่อนเจ้าสาวดุมากกันกันตถาวรพิธีกรถามสปอคตอนนี้อ้ําหัวเราะบอกว่าตีขาวๆเล่นเกมท่ามกลางเพื่อนๆเชียร์กันลั่นอะไรก็ได้ไม่เลือกแล้วนาทีนี้กันบอกเลือกเถอะ